ริมข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดเมืองไทยประกันชีวิตกูเมแอนกุยซินงานมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปครั้งที่16 12ถึง15พฤษภาคมนี้ที่ Challenger 2และ3 Impact เมืองทองธานีจัดโดยการเงินธนาคารช่วงนี้สรุปภาพรวมตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐกันนะคะสัญญาณช่วงหัวค่ำไม่ค่อยดีดิ่งลงไปหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการปรับตัวบวกขึ้นมานะคะภาพรวมก็ยังไปอิงกับเรื่องของราคาน้ำมันนะคะที่ยังมีความผันผวนนะคะโดยสัญญาณตลาดหุ้นนะคะในช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาก็มีการปรับตัวบวกขึ้นมาค่ะนำโดยหุ้นในกลุ่มพลังงานนะคะตามราคาน้ำมันที่มีการดีดตัวขึ้นนะคะโดยเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาราคาน้ำมันดิบนั้นก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ66เซน 1.43% นะคะตัวของ WTI ในตลาดใน NYMEX นั้นก็ขึ้นมาอยู่ที่46เหรียญ89เซนหลังจากที่ขึ้นไปเกือบจะผ่าน47แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะคะนอกเหนือจากนี้ยังมีตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานค่ะปรากฏว่าออกมานะคะเพิ่มขึ้น 20,000 รายสู่ระดับ 294,000 รายนะคะแต่ก็ยังถือว่า ต่ำกว่า 300,000 รายนะคะตลาดหุ้นค่ะติดลบไปเรียบร้อยนะคะดาวโจนส์ล่าสุดลงไป 50.03 จุดนะคะย่อลงไปเล็กน้อย 0.28% S&P 500ค่ะลงไปเล็กน้อยเช่นกัน 7.10 จุดนะคะ Nasdaq ลงไปพอสมควรค่ะ 0.84% ค่ะเช่นเดียวกันนะคะต่อทิศทางของการลงทุนในตลาดยูโรนะคะในตลาดยุโรปนะคะบรรยากาศการซื้อขายนั้นถูกแรงกดดันค่ะจากกรณีของราคาน้ำมันที่เริ่มปรับตัวลดลงอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ส่งผลทำให้หุ้นในกลุ่มที่เกี่ยวข้องพลังงานสินค้าโภคภัณฑ์เหมืองแร่มีราคาไหลลงนะคะในขณะที่ถ้าเราไปมองถึงการดำเนินนโยบายทางการเงินของแบงก์ชาติอังกฤษกันบ้างวันนี้ยังคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่เท่าเดิม 0.5% นะคะแล้วก็ยังมองเกี่ยวกับประเด็นที่อังกฤษถ้าหากว่าออกจากสหภาพยุโรปหรือว่า EU ที่จะมีการทำประชามติกันในวันที่23มิถุนายนนี้ระบุบอกว่ามันอาจจะสั่นคลอนต่อภาวะเศรษฐกิจของอังกฤษมากพอสมควรเลยทีเดียวค่ะประเด็นดังกล่าวยังถูกจับตามองในตลาดหุ้นในโซนยุโรปกันอยู่นะคะดังนั้นในค่ำคืนวันนี้พอทวงกับแรงเหวี่ยงของราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงแล้วส่งผลทำให้ตลาดหุ้นในโซนยุโรปค่ะฟูซี่ร้อยอังกฤษนั้นปรับลดลงไป 0.99% CAC 40ฝรั่งเศสปรับลดลงไป 0.53% DAX เยอรมนีปรับลดลงไป 1.18% ค่ะค่ะส่วนเรื่องของการสัมมนานะคะก็อย่าลืมว่างานยังมีต่อเนื่องอีก3วันเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวข้อในงานสัมมนายังเด็ดเหมือนเดิมเห็นบอกว่าเริ่มต้นวันนี้วันแรกคึกคักมากมากวิทยากรเราเก่งทุกคนเก่งทุกคนนะคะแล้วก็แฟนคลับเนี่ยมานะคะ200เกือบ300คนเราต้องเสริมเก้าอี้เลยนะคะดังนั้นในวันถัดๆไปห้ามพลาดใช่ค่ะเราไปเริ่มต้นนะคะพรุ่งนี้ค่ะ13พฤษภาคมนะคะช่วงเวลาบ่าย3ถึง5โมงเย็นคู่หูนักลงทุนเสือสมาร์ทเลือกหุ้นที่ใช่ลงทุนแบบที่ชอบนะคะแต่ละท่านพรุ่งนี้โอ้โหไม่น้อยหน้ากันทั้งสิ้นนะคะคุณพิรมภพสงเคราะห์ค่ะคุณกวีชูกิจเกษมจากบริษัททรัพย์กสิกรไทยคุณสุกิจอุดมศิริกุลนะคะคุณอติกุลนะคะจากบริษัททรัพย์เมย์แบงก์สินเองค่ะค่ะส่วนวันเสาร์ที่14นะคะในช่วงเวลา16นาฬิกานะคะมาพบกันเลยค่ะน้อยครั้งที่เราจะมีโอกาสได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้บริหารสถาบันการเงินชั้นนำระดับประเทศมาจากทั้งฝากฝั่งของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเป็นทางด้านของท่านรองผู้ว่าการมาเองท่านรองอุไรนะคะแล้วก็ทางด้านของผู้บริหารจากธนาคารกรุงเทพจากธนาคารกสิกรไทยจากธนาคารไทยพาณิชย์จากธนาคารกรุงศรีอยุธยาหรือแม้กระทั่งนะคะเจ้าแห่งฟินเทคอย่างเพย์กรุงศรีอยุธยาเนี่ยนะคะหรือว่าทางด้านของเพย์พอก็มาด้วยโดยที่ถ้าเราไปมองเนี่ยนะคะทางด้านของหัวข้องานสัมมนาคือฟินเทคปะทะแบงก์ไทยใครฟินนะคะคุณที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของธนาคารต่างๆรวมไปถึงคุณสมหวังเนี่ยนะคะที่เป็นเจ้าของฟินเทคจะมาเล่ารายละเอียดให้เราฟังว่าเราจะสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างไรและมันเกิดการเปลี่ยนผ่านอย่างไรบ้างระหว่างการเกิดธุรกรรมทางการเงินในโลกฟินเทคกับเรื่องของธุรกรรมทางการเงินกับทางด้านของแบงก์ไทยเนี่ยโอกาสที่จะทำให้ประชาชนฟินค่ะจะเป็นยังไงนะคะส่วนอาทิตย์ที่15ปิดท้าย Gen X นะคะประทะ New Gen ค่ะหุ้นเล็กหุ้นใหญ่หุ้นไหนทำกำไรดีนะคะก็จะมีคุณณัฐวัฒน์อ้นรัตน์ค่ะจากบริษัททรัพย์ CIB ประเทศไทยคุณถนอมศักดิ์สารัตน์ชัยนะคะจากบริษัททรัพย์ KT Simico คุณกรพัฒน์วรเชษฐ์นะคะจากบริษัททรัพย์โนมุระพัฒนสินและคุณประกิตติวัฒนเกษ
จากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนั่นเองค่ะค่ะแน่นอนนะคะว่าวันนี้เนี่ยเราเปิดงานอย่างยิ่งใหญ่จริงๆนะคะได้รับเกียรติจากสถาบันการเงินชั้นนำนะคะทุกที่มาร่วมงานกับเราผู้บริหารเต็มแน่นนะคะในพื้นที่เปิดงานนะคะหรือแม้กระทั่งค่ะบูธต่างๆเตรียมความพิเศษเอาไว้เพราะว่าทุกฝันของคุณคือความสำคัญของเราและทุกฝันของคุณจะเป็นจริงได้ที่นี่ที่เดียวที่งานมหกรรมการเงิน Money Expo ดังนั้นวันนี้เราเลยเอาภาพบรรยากาศต่างๆมาฝากกันค่ะแล้วก็ลาไปพร้อมกับภาพบรรยากาศนี้เลยแล้วกันนะคะค่ะลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสถานีข่าว TNN24 ขอขอบคุณและชื่นชม